สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครนะฮะที่ตอนนี้กำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในครับหรือว่าต้องการบริษัทที่เชื่อถือได้ครับวันนี้ฮะบริษัทของเราครับกับบริษัท Together Design 88ตอบโจทย์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับและตอนนี้นะฮะแชมป์อยู่ที่โครงการบ้าน The Palazzo ปิ่นเกล้านั่นเองครับมีลูกค้าฮะให้เราช่วยดูแลในการตกแต่งภายในผมเชื่อแล้วครับว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าบ้านลูกค้าที่ให้เราช่วยดูแลเขาต้องการบ้านดีไซน์แบบไหนตามผมเข้าไปดูด้านในกันเลยครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับอ่ะโอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวบ้านหลังนี้แล้วนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยให้บริษัทของเราช่วยดูแลในเรื่องของการตกแต่งภายในนั่นเองเดี๋ยวให้พี่เจช่วยแนะนำตัวเองหน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับผมเจนะครับผมมีหน้าที่ในการดูแลงานตกแต่งภายในครับของบริษัทของ Together Design 88ครับผมครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาการตกแต่งภายในอยากได้แบบตอบโจทย์ตรงโจทย์แนะนำเลยแล้วกันนะครับกับบริษัทของเราให้เราไปช่วยดูแลนั่นเองนะครับพี่เจผมถามหน่อยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเรื่องของดีไซน์การตกแต่งภายในที่ลูกค้าต้องการมันคือดีไซน์แบบไหนครับหรือว่าสไตล์แบบไหนครับทางลูกค้านะครับเขาชอบในสไตล์ของความคลาสสิกแอนด์ลักชัวรี่ครับก็จะเรียบหรูดูมีสไตล์เรียบหรูดูมีสไตล์ก็คือเหมาะกับตัวบ้านของเขาแหละตอนนี้เนี่ยหลายคนคงอยากเห็นแล้วว่าภายในแต่ละจุดเนี่ยเริ่มมีการตกแต่งแล้วก็ดีไซน์แบบไหนบ้างเดี๋ยวให้พี่เจพาเข้าไปชมหน่อยแล้วกันครับได้ครับไปเลยครับเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับตรงโซนนี้คือเจ้าของบ้านเขาต้องการให้เราช่วยดูแลในเรื่องของอะไรบ้างส่วนของทางเข้ามาเนี่ยครับงานตกแต่งเราก็จะเป็นตรงกลางจะเป็นตัวกระจกเงาครับเจียปีครับด้านข้างก็เป็นกระจกเงากัดลายแล้วก็มาก็จะตกแต่งด้วยคิวไม้พร้อมกับสแตนเลสสีทองครับครับตกแต่งด้วยลามิเนตลายผ้าแล้วก็อันนี้จะมีตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวบอร์เดอร์ตัวนี้ด้วยครับตัวพื้นด้านล่างตัวพื้นด้านล่างอ๋อคือเข้ามาจะเป็นพื้นจริงๆเป็นพื้นเรียบๆธรรมดาเป็นงานกระเบื้องครับครับตกแต่งด้วยสแตนเลสสีทองอีกทีครับผมโอ้โหเอาเป็นว่าคุณอยากได้พื้นแบบไหนอะไรยังไงสามารถบอกได้บริษัทของเราอ่ะแล้วจุดต่อไปครับอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับแขกไปในตัวส่วนตัวนี้จะติดกับตัวโถงสูงของตัวโครงการเดิมผนังตกแต่งที่เป็นหินผนังฝั่งนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยสูงๆนะฮะตั้งแต่พื้นยาวไปถึงนู่นเนี่ยจะใช้ผนังหินสังเคราะห์ครับเป็นลวดลายตามทีดีเลยครับอันนี้ก็จะเป็นผนังทีวีครับเราจะตกแต่งด้วยลามิเนตลายหินแล้วก็ซ่อนไฟเหลืองด้านข้างครับผมตกแต่งด้วยคิ้วลายดอกไม้อีกทีครับเพื่อเพิ่มความสวยงามใช่ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็เป็นงานสีพ่นครับตกแต่งด้วยคิ้วข้างบนนี้อย่างฝ้าหลุมใช่ไหมฮะฝ้าหลุมนี่คือเราเริ่มดีไซน์ยังไงบ้างครับอันนี้คือเราแบ่งเซนเตอร์กลางห้องเลยครับแล้วก็แบ่งผมเป็น4หลุมแล้วก็ตกแต่งพื้นผิวของหลุมด้วยตัวลามิเนตสีทองครับโอ้โหแล้วก็เป็นบัวตกแต่งทีเป็นคิ้วลายคลาสสิกอีกทีครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของตู้โชว์ครับด้านข้างผนังทีวีครับผม2ตู้ใช่ครับจริงๆไม่มีจริงๆเป็นเรียบไม่มีเลยเรียบๆนะฮะคือไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้เราดีไซน์เป็นตัวช่องครับนี่คือในส่วนของห้องแรกนะฮะยังดูแบบหรูหราขนาดนี้เดี๋ยวให้พี่เจพาไปห้องต่อไปหน่อยละกันครับไปเลยครับไปห้องนี้คือห้องอะไรครับที่ลูกค้าต้องการเป็นห้องรับประทานอาหารครับเป็นฟังก์ชันรับประทานอาหารห้องรับประทานอาหารอ๋อก็คือออกจากห้องรับแขกมาเสร็จปุ๊บมานั่งรับประทานอาหารกันตรงนี้อันนี้ตกแต่งผนังรอบด้านเลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของตู้โชว์แล้วก็ผนังทีวีตัวผนังทีวีตัวนี้เราจะจบท้ายด้วยการติดวอลเปเปอร์ลายธรรมชาติครับผมห้องรับแขก1จุดตัวนี้1จุดเพราะฉะนั้นโต๊ะเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้แสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยลูกค้ารีเควสต์มาเยอะในเรื่องของช่องต่างๆแบบนี้ใช่ชอบเป็นเหมือนตู้โชว์ตู้โชว์วางของโชว์ไอตัวนี้ตอนแรกมาก็เป็นฝ้าเรียบเลยครับครับผมเป็นงานดีไซน์เพื่อให้มันดูเป็นเซ็นเตอร์กลางห้องเลยกำแพงตรงนี้เขาต้องการเป็นแบบไหนครับอันนี้ก็จะเป็นเรียบไม่ค่อยมีกระจกครับงานดีไซน์กระจกไม่ค่อยมีครับแล้วก็ตกแต่งด้วยงานสีพ่นติดลามิเนตลามิเนตหลายคนสงสัยว่าหน้าตาเป็นไงประมาณนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับใช่ไหมฮะลายผ้าคือเป็นลายแบบนี้เลยนะฮะสีเทาๆแบบนี้อย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขารีเควสต์มาว่าต้องการเน้นโทนสีเทาขาวแล้วก็ทองนะครับอ่ะโอเคนี่คือในโซนของโซนห้องอาหารนะฮะห้องด้านนี้เป็นห้องอะไรครับอันนี้จะเป็นห้องนอนชั้น1ครับผมห้องนอนชั้น1อ่าไปพี่เจนำเลยครับผมเชิญครับนี่คือส่วนของห้องนอนเล็ก
ห้องนอนเล็กเหมาะกับบ้านที่มีผู้สูงอายุนั่นเองผมคิดว่าตรงนี้น่าเป็นทีวีอยู่แล้วแหละถูกต้องครับเป็นผนังทีวีแต่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยคืออยู่ตรงหัวนอนผนังหัวนอนเราอ่ะเราจะทำเป็นซุ้มรับหัวเตียงครับแล้วก็ตกแต่งตรงกลางด้วยผ้าบุตัดด้วยสแตนเลสสีทองโอ้โหตามที่เห็นตรงรูปเลยครับคุณผู้ชมครับยิ่งทำให้ห้องนี้เนี่ยมีความลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นโอเคห้องต่อไปครับพี่เจฮะห้องไหนที่จะพาเราไปชมกันเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับไปเลยครับผมอีกหนึ่งห้องนะฮะเรียกว่าเป็นห้องไหมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราแบ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นฟังก์ชันในการเตรียมอาหารส่วนตรงนี้ที่จริงมันจะเป็นห้องโล่งครับเราว่าแบ่งผนังกั้นเพื่อแยกกับห้องอาหารอีกทีนะครับส่วนใหญ่ห้องนี้จะเน้นการวางตู้โชว์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยที่ตรงนี้ก็อาจจะวางเป็นพวกไมโครเวฟนู่นนี่นั่นหรือวางของต่างๆอ๋อไม่ครับเราจะดีไซน์เข้าบิวอินในตู้เลยครับเข้าบิวอินได้เลยอย่างตรงนี้คือตู้เย็นไซส์ก็จะพอดีสามารถบอกบริษัทของเราได้ว่าคุณต้องการไซส์ไหนอะไรยังไงเราก็จะทำออกมาในขนาดตู้เย็นที่เข้าปุ๊บดูความสวยงามตัวนี้เราจะตกแต่งด้วยตัวท็อปหินอ่อนสีขาวผนังหินอ่อนสีขาวครับทั้งในส่วนของด้านนี้แล้วก็ส่วนของด้านนี้ครับคือต้องบอกว่าห้องนี้เนี่ยสามารถเป็นห้องเตรียมอาหารที่ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปดูห้องต่อไปเนี่ยผมสังเกตอยู่จุดหนึ่งทำไมประตูมันมีความสูงกว่าห้องอื่นๆนะครับนอกจากเราทำเรื่องตกแต่งภายในแล้วเรายังสามารถแก้เรื่องงานโครงสร้างของตัวโครงการเดิมด้วยครับพอดีตรงนี้ลูกค้าเขาต้องการที่ประตูใหญ่ขึ้นสูงขึ้นตาม human scale ของลูกค้าผมย้ำเลยว่าไม่ใช่งานตกแต่งภายในอย่างเดียวสามารถบอกเราได้หมดเลยงั้นเดี๋ยวให้พี่เจพาไปห้องต่อไปเลยแล้วกันครับเชิญนั่นนี่ครับไปครับเรายังอยู่แค่ชั้น1อยู่นะครับอันนี้เราก็เป็นงานดีไซน์บิวอินตัวตู้ครับก็จะมีพื้นที่ของชั้นเก็บรองเท้าครับทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เป็นพื้นที่นั่งใส่รองเท้าสุดยอดจริงๆครับคือต้องบอกว่า1คือเรื่องของฝนละอองต่างๆแล้วก็แมลงต่างๆด้วยครับอันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะครับป่ะเดี๋ยวตอนนี้พาทัวร์ชั้น2ดีกว่าพี่เจนะฮะไปกันเลยครับตรงนี้เราจะตกแต่งด้วยคิ้วแล้วก็สแตนเลสสีทองแล้วตรงกลางเราจะติดกระจกเงาซ่อนไฟ LED ด้านในครับผมตรงนี้ก็จะเป็นผนังตกแต่งด้วยคิ้วแล้วก็สแตนเลสสีทองเช่นกันครับแต่ว่าจะตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของไฟกิ่งคงจะเห็นภาพที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถึงความสวยงามของชั้น1ตอนนี้อยากทัวร์ชั้น2แล้วยิ่งห้องนอนใหญ่ที่ผมอยากเห็นเลยว่าแบบจัดชุดใหญ่ขนาดไหนไปครับผมไปก่อนที่เราจะพาไปดูห้องต่างๆเราพูดถึงโถงทางเดินตรงนี้ก่อนแล้วกันตอนแรกเป็นโถงเรียบเลยครับเราก็เพิ่มผนังตกแต่งไปโดยการติดคิ้วติดฟางแล้วก็สแตนเลสสีทองเพื่อความหรูหราคลาสสิกแล้วเราตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของกระจกเงากระจกเงาใช่เพื่อทำให้โถงมันกว้างขึ้นครับชั้น2เนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องนอนนะครับเป็นหลัก4ห้องนอนกับ1ห้องพระโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่เจพาผมมาอยู่ในโซนของห้องพระนั่นเองตัวนี้เราจะตกแต่งผนังทั้ง3ด้านเลยครับแล้วก็จะมีของตู้พระตายห้องจะเป็นสีเทาเหมือนกันครับแล้วก็ด้านหลังจะตกแต่งด้วยลามิเนตลายหินโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ดูห้องพระเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนไปห้องนอนครับเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์อีกที่นึงก่อนครับมีอีกหนึ่งไฮไลท์ครับผมไปครับตรงนี้ใช่ไหมฮะที่พี่เจบอกผมว่าเป็นห้องไฮไลท์ของที่นี่ตัวนี้เราจะแบ่งเป็นฟังก์ชันของห้องทำงานครับตัวนี้เราจะเป็นงานตู้โชว์ด้านในเป็นกระจกฮะเพื่อทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นอีกแล้วฝั่งนี้จะเป็นผนังด้านหลังของโต๊ะทำงานครับหน้าต่างของทางโครงการจะมีแค่จุดนี้แล้วก็จุดทางด้านนอกตัวนี้ครับเราก็เลยดีไซน์ทำเป็นหน้าบานหลอกขึ้นมาแต่ว่าเรายังใช้ตัวหน้าต่างเดิมของโครงการอยู่นะครับอันนี้ใช่ครับโดยการที่เราเดี๋ยวทำตัวหน้าบานเปิดปิดงานดีไซน์คล้ายๆกันเลยครับห้องนอนแรกของเราครับคุณผู้ชมครับห้องนี้งานดีไซน์จะต่างกับห้องอื่นครับเราจะเน้นดีไซน์ในส่วนของโทนสีเข้มสีดำแล้วก็โชว์ลายเสี้ยนไม้ครับตัวลายเสี้ยนไม้อ่ะมันจะให้ความรู้สึกของตัวเท็กเจอร์พื้นผิวครับผนังทีวีตัวผนังทีวีตัวนี้เราจะดีไซน์เพิ่มเติมในส่วนของไฟซ่อนแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นกระจกเงาเจียปีเราจะเจียขอบให้มันสโลปลงฮะโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องครับป่ะต่อกันอีกหนึ่งห้องเลยครับพี่เจไปเลยครับห้องนี้เขาใช้สีอะไรครับน้ำเงินเนวี่ครับถือว่าห้องนี้กระจกเยอะมากตรงนี้ก็จะมีตัวดับเบิลผนังขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นทีวีด้านหลังก็เป็นตัววอลเปเปอร์ลายธรรมชาติครับห้องนอนที่3เนี่ยมีความแตกต่างจาก2ห้องตัวนี้ในเรื่องของตัวสีนะครับเราตกแต่งด้วยโทนสีตัวชมพูอ่อนหน่อยให้มันดูซอฟต์แต่ละห้องเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วในส่วนของตัวหัวนอนนะครับพี่เจครับมีคิ้วไม้สแตนเลสสีทองแล้วก็มีต้อนไฟเหลืองครับทีนี้แหละเดี๋ยวให้พี่เจพาไปดูเลยกันครับว่าห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้จะสวยงามขนาดไหนไปครับเชิญครับ
พื้นที่กว้างมากแต่ความพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราเอาทีละจุดแล้วกันนะครับตัวนี้เราจะเบิ้ลผนังขึ้นมานะครับเป็นซ่อนไฟแล้วก็ตรงกลางเราจะตกแต่งด้วยตัวผนังผ้าบุที่ห้องนี้เนี่ยไม่ได้แค่หัวนอนอย่างเดียวที่สวยงามนะครับยังมีตัวกระจกตรงนี้ด้วยตัวนี้เราจะมีตัวหน้าบานสไลด์ครับเพื่อซับตัวกระจกโครงการในทีครับก็สามารถยังเอามาใช้งานได้อยู่ด้วยการเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองตัวนี้เราก็ตกแต่งด้วยตัวคิวไม้แล้วก็สแตนเลสสีทองเหมือนกันครับโอเคอีกหนึ่งห้องครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่มีห้องนอนใหญ่แบบนี้นะผมก็เชื่อว่าเป็นโซนใฝ่ฝันของสาวๆนั่นคือห้องแต่งตัวอันนี้คือเราดีไซน์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเหมือนเป็นการแบ่งโซนได้ชัดเจนนะครับโซนนี้อาบน้ำแต่งตัวปุ๊บเข้าห้องนอนก็ยังคงความคลาสสิกแอนด์ลักชูรี่อยู่ครับอ่าฮะก็จะมีตัวชั้นวางของมีช่องเสื้อผ้ามีตู้โชว์ด้านในครับแล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งด้านในทีครับตามรูปที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบตรงนี้เลยนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกนะฮะว่าเสร็จไปแค่ 70% เท่านั้นนะครับถ้าสมมติเกิดว่าเสร็จครบ 100% ฉันจะพาคุณผู้ชมครับมาชมบ้านหลังนี้อีกอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้านึกถึงบริษัทรับตกแต่งภายในให้นึกถึง Together Design 88นั่นเองนะครับและสามารถติดต่อกับเราได้ครับทางเพจ Facebook IG และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับครั้งหน้าผมจะพาไปชมบ้านหลังไหนติดตามให้ดีแล้วกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ